เพื่อนๆกำลังมองหาและก็กำลังจะเปิดตัวละครโปรดอยู่หรือเปล่าครับผมขอแนะนำเจ้านี่เลย Overtop Up เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานแล้วมากกว่า5ปีแล้วตอนนี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นราคาสวยๆมาเลยนะครับใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ไว้ใต้คลิปขอได้ตัวละครที่คุณรักนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mark Gaming ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแปลทาลอตทาโร่เลยนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการเลือกที่จะอัปเกรดยังไงบ้างเนาะอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้เจ้าไพ่ทาลอตทาโร่เนี่ยมัน1คือเนี่ยตัวละครที่ใส่อ่ะคุณจะได้ค่าสเตตัสตามนี้แน่ๆเนี่ย29 29 29 11 11 53ตามสายต่างๆเนี่ยคุณได้ทั้งหมดเนี่ยแน่ๆอันเนี้ยอันที่1ละอันที่2คือสกิลเนี่ยคุณใส่ปุ๊บได้ปั๊บแต่ว่าอันที่3เนี่ยไอ้แถวทางขวาเนี่ยที่มันเป็น4จุดเนี่ยมันจะได้ต่อเมื่อคุณอัปเกรดไอ้เจ้าไพ่ทาโร่เนี่ยถึงเลเวลต่างๆนะถ้าเกิดว่าถึงที่เลเวล15มันจะได้อันนี้คืออันเนี้ยมันจะเปิดให้ดูอยู่แล้วอันเนี้ยเพิ่มเมจิกเดฟเฟนซ์17ใช่ไหมถ้าอยากจะให้อันเนี้ยมันมีผลนะคุณจะต้องอัปเกรดไอ้เจ้าทาลอตอันเนี้ยให้ได้เลเวล15นะครับคุณก็จะได้เมจิกเดฟเฟนซ์17แล้วเช่นกันถ้าคุณอัปเกรดไปที่เลเวล20มันก็จะเปิดเผยอันที่2แต่ยังไม่ได้แสดงผลนะถ้าจะแสดงผลต้องอัปเกรดที่เลเวล25แล้วถ้าคุณอัปเกรดไปถึง35อันเนี้ยมันก็จะเปิดเผยออกมาแบบสุ่มนะมันจะสุ่มมาแล้วถ้าเกิดว่าเปิดเผยออกมา35ปุ๊บถ้าเราถูกใจเราอยากจะใช้งานมันด้วยคุณก็ต้องอัปเกรดไปที่เลเวล40ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเปิดเผยที่เลเวล50แต่จะให้ใช้งานเนี่ยคุณจะต้องอัปที่เลเวล60ซึ่งอันสุดท้ายอัน50เนี่ยมันจะต้องลุ้นว่ามันจะเป็นอันโบนัสหรือเปล่าอันโบนัสคืออันที่มันจะคล้ายๆอันเนี้ยมันจะมีโบนัสที่แบบแสดงผลซ้ำๆหรือทวีคูณเนี่ยอันเนี้ยจะต้องไปลุ้นอันนั้นมันจะดีที่สุดนะครับส่วนไอ้หมุดข้างหน้าเนี่ยจะถ้าสังเกตอะมันจะเป็นสีๆเห็นป่ะถ้ามันเป็นสีลุ้งเนี่ยมันก็คือระดับที่ลุ้นแล้วมันจะออกมาที่แบบมันจะมีโรหรือว่ามีตัวเลขที่สูงสุดอะอันนี้ก็เป็นระดับรองลงมาอันนี้ก็ระดับล่างเหมือนกับตัวละครอะที่มันจะมีระดับคอมมอนอีพิกแรอะไรเงี้ยแล้วก็ลีเจนเนอรี่ดังนั้นถ้าจะให้ลุ้นดีที่สุดคือจะต้องเอาอันที่มันเป็นรุ้ง4อันน่ะ4หมุดนะครับผมอันนั้นจะเวิร์กสุดไออันที่มันเป็นแบบอย่างเทาๆเงี้ย2อันน้ำตาล2อันรุ้ง2อันเนี้ยอันนี้ไม่เวิร์กนะครับซึ่งไอพวกเนี้ยก็เอาไปย่อยได้ซึ่งผมก็ได้ทำคลิปย่อยไปแล้วว่ามันย่อยยังไงเนาะเราก็ต้องหาที่มันเป็นแบบรุ้ง4อันเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยรุ้ง4อันอย่างเงี้ยรุ้ง4อันเนี่ยเราก็ไปลุ้นเอาว่ารุ้ง4อันเนี่ยดีละแต่ว่าพอเราไปเปิดเผยทั้ง4อันเนี่ยมันจะเผยมาดีหรือเปล่าอีกทีนึงก็ต้องลุ้นหลายสเต็ปอยู่นะกว่าจะได้อันที่เพอร์เฟกต์นะครับพอเป็นอันที่เพอร์เฟกต์เสร็จปุ๊บก็ให้เราล็อกเอาไว้เราจะได้ไม่ต้องเผลอไปย่อยไปอะไรมันทิ้งนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการอัปเกรดเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นการสวมใส่เนาะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดอันนี้ให้ดูแล้วกันอย่างอันเนี้ยมันบอกว่ามีผลที่เลเวล15 activate at เลเวล15ก็คือจะมีผลเมื่อเลเวล15คือเพิ่มพลังเวทมนต์โจมตีเวทมนต์78ใช่ไหมถ้าผมอยากได้ผมก็ต้องอัปเกรดไปที่เลเวล15นะครับแล้วก็ถ้าผมอยากรู้ว่าอันที่2คืออะไรผมต้องอัปไปที่เลเวล20พอเลเวล20ปุ๊บอันที่2มันจะเปิดเผยออกมาบอกว่าเนี่ยเพิ่มพลังป้องพลังโจมตีเวทอีก 9% ถ้าผมรู้สึกไม่ชอบผมจะหยุดผมก็ไม่อัปเกรดก็ได้แต่ถ้าผมอยากจะใช้มันผมต้องอัปไปที่เลเวล30เพราะมันเขียนไว้ว่า activate atเลเวล30จะให้มีผลต้องเลเวล30นะครับผมอยากรู้อีกว่าแล้วอันที่3คืออะไรผมก็อัพที่เลเวล35อันที่3จะเปิดเผยออกมาอันที่3คือเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ40ผมก็อยากได้ผมก็อัพอีก45มันบอกว่า45ถึงจะใช้งานนะครับก็อัพเป็น45แล้วก็อันสุดท้ายผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรเลเวล50ผมก็อัพไปที่เลเวล50มันจะเปิดเผยออกมาปรากฏว่าอันสุดท้ายที่เลเวล60คือเพิ่มพลังป้องกัน50อันนี้คืออยากจะอัพหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เพราะว่ามันจะเริ่มเปลืองขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยถ้าผมจะอัพไปถึงเลเวล60ผมจะต้องเสียนี้เป็นหมื่นอันนี้ต้องเสียเท่านี้เนี่ยมันเริ่มเปลืองนะครับโดยเฉพาะไอ้ผงเขียวเนี่ยเปลืองมากผมเลยอาจจะหยุดก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องค่อยๆลองดูนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเสียดายอันสุดท้ายมันไม่ทวีคูณมันไม่เป็นอันโบนัส
แล้วอันโบนัสหน้าตาเป็นยังไงอันโบนัสส่วนใหญ่มันจะซ้ำอันนี้ครับมันจะซ้ำไอออปชันของไพ่ทาโร่นี้เดี๋ยวผมจะหาอันโบนัสให้แต่จริงๆมันไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องเอาอันโบนัสเท่านั้นนะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่อย่างอันนี้เห็นไหมอย่างอันนี้คือโจมตีศัตรูที่เฮลตี้ที่เลือดมากกว่า 70% จะดาเมจแรงขึ้น10อันนี้จะบวกดาเมจอีก 15% เป็น 25% อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโบนัสออกมาอย่างอันนี้เป็นต้นคือได้อันเนี้ย1ครั้งไอโบนัสอันสุดท้ายเนี่ยก็ได้อีก1ครั้งเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คืออันโบนัสที่เราควรจะไปสุ่มหานะครับมันจะเป็นอันที่ตรงกันอันที่ตรงกับไอตัวที่เราจับกับไพ่ทาโร่ชนิดนั้นๆนะครับอ่ะผมอธิบายไพ่ทาโร่เรื่องของรายละเอียดโดยรวมไปแล้วเราผมมาแปลให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะครับ Dream of Magician ครับอันนี้คือเพิ่มดาเมจ 8% แล้วก็เมื่อเราร่ายเวทร่ายสกิลแล้วก็เป็นเวทหมู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนศัตรูเยอะก็จะดาเมจจำนวนศัตรูคูณ 4% ถ้าโดนศัตรู1ตัวก็ 4% โดนศัตรู2ตัวก็เป็น 8% โดนศัตรู3ตัว 12% สูงสุด 12%เอาไว้สำหรับตัวที่โดนศัตรูหลายๆตัว3ตัวนะ2ตัว3ตัวเนี่ยเป็นเวทหมู่เนี่ยก็จะทวีคูณดาเมจ8บวก 12% ถ้าโดนศัตรู3ตัวเป็น 20% นะครับอันนี้นะอันนี้ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการฮิล15เอาไว้ให้ตัวฮิลทั้งหลายนะอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับ Empress นี้คือหลังจากไล่สกิลให้เพื่อนพวกฮิลพวกบัฟอะไรเงี้ยให้เพื่อนมันจะแปลงดีบัฟของเพื่อนให้กลายเป็นบัฟจะแปลงดีบัฟอันหนึ่งของเพื่อนให้กลายเป็นบัฟนะซึ่งจะอยู่2เทิร์นนะอันนี้ก็ดีอันนี้เอาไว้สำหรับด่านที่เราโดนดีบัฟบ่อยๆนะโดยเฉพาะด่านบอสต่างๆนะครับด่านบอสอาวุธอะไรเงี้ยอันนี้คือโจมตีศัตรูที่เลือดมากกว่า 70% หรือเขาเรียกว่าในสภาวะเฮลตี้เนี่ยแล้วจะแรงขึ้น 10% นะอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเทิร์นนั้นคุณเดินเฉยๆหรือว่าอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำแอคชั่นอะไรเนี่ยคุณจะได้บัฟ move 1ก็คือเดินไกลขึ้น1ช่องเนี่ยเป็นเวลา2เทิร์นนะครับส่วนอันนี้คือโดนดาเมจเบาลง 10% นะดาเมจทุกอย่างเบาลง 10%Cost of Fortune นะครับอันนี้คือแรกๆผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่างงว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าหลังๆคือใช้บ่อยมากนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากคือมันจะสุ่มบัฟหลายๆอย่างอ่ะมันจะสุ่มบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันฮิลรอบตัวระเบิดรอบตัวเงี้ยมันจะมี 4-5 อย่างอ่ะสุ่มนะครับมันจะสุ่มแล้วก็มันจะมีแบบบัฟไม่มีอะไรเลยก็มีบัฟหลอกอ่ะไม่ทำอะไรเลยก็มีมันก็สุ่มหลายอย่างอ่ะสนุกดีนะครับใส่ไปสนุกดีโดยเฉพาะถ้าคุณเปิดเผยจนมันมีไออันเนี้ยอันสุดท้ายด้วยเนี่ยมันก็จะได้2ทีละ2บัฟ2บัฟนะมันจะสุ่มตอนที่จบเทิร์นของเราอ่ะนะครับตอนจบเทิร์นของเราคือเราจะได้บัฟตอนเริ่มเทิร์นนะครับแต่ว่ามันจะแสดงผลตอนจบเทิร์นไอพวกระเบิดไอพวกฮิวอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้2อันได้มาจากตรงนี้ด้วยอ่ะสนุกเลยทีละ2อันทีละ2อันนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือคุณจะเอาไปด่านที่มันมีถังระเบิดเยอะๆไม่ดีเพราะบางทีมันจะได้บัฟระเบิดรอบตัวแล้วมันไปโดนถังนะครับหรือว่ามันไปโดนหมอกที่มันระเบิดได้เงี้ยมันก็จะเป็นดาบ2คมนะอันนี้ก็ต้องไปเลือกดูสถานการณ์ในการไปลุยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่ามันมีประโยชน์หลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ตรงตัวครับเพิ่มคริ 15% อันนี้คือเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้เกราะกายภาพ 25% ของพลังโจมตีทั้งพลังโจมตีเวทและพลังโจมตีกายภาพรวมกันแล้วก็นับ 25% มาเป็นเกราะนะซึ่งไม่สามารถโดนดิสเปลหรือลบล้างได้นะครับอันนี้ก็มีประโยชน์ในบางด่านบางสถานการณ์นะครับไอ้เจ้าเดวิลนี้คือทุกๆครั้งที่มีการตายในสนามรบเราจะได้บัฟหรือได้สแต็กเดวิล1แต้มและทุกๆ1แต้มเนี่ยคุณจะได้เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน 3% ถ้าในด่านนั้นมันมีตัวละครไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราฝ่ายศัตรูหรืออะไรก็แล้วแต่ตายเนี่ย10ตัวเราจะได้บัฟนี้ 30% คือเพิ่มโจมตี 10%
30% เพิ่มพลังป้องกัน 30% ซึ่งก็เยอะมากๆเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่มีคนตายแน่ๆเยอะๆอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวละครที่คุณเอาไปลุยหรือไปดีเฟนซ์ด่านอะไรนะเขาเรียกว่าด่านแคลสอะด่านแคลสที่เก็บแต้มแคลสอะซึ่งนั้นจะมีตัวละครตายแน่ๆละไม่ฝ่ายเราก็ฝ่ายศัตรูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ทำให้ตัวที่ใส่เนี้ยมันก็ค่อยเก่งขึ้นตอนเลดเกมนะครับอันนี้คือเมื่อไม่ใช่เทิร์นของตัวละครที่ใส่จะดาเมจแรงขึ้น 20% เอาไว้เป็นสายเคาน์เตอร์สายสวนคืนสายอะไรอย่างเงี้ยช่วยโจมตีที่ไม่ได้ยิงในเทิร์นของตัวเองอันนี้ก็จะมีประโยชน์เหมือนกันอันนี้ผมก็อยากจะไปรอลุ้นที่จะเผยอยู่ว่ามันจะบวกโบนัสอีกกี่เปอร์เซ็นต์อันสุดท้ายเนี่ยต้องไปหาอันโบนัสมาใส่แล้วก็ไปให้พวกที่เคาน์เตอร์พวกที่ช่วยโจมตีเนี่ยน่าจะสนุกมากนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์ในช่วงบางช่วงหรือบางด่านเหมือนกันคือเมื่อตัวละครที่สวมใส่อยู่ในสภาวะเลือดต่ำกว่า 70% เนี่ยก็จะฮีลเลือด 20% ครับเอาไว้แบบช่วยสู้เลือดเด้งตอนที่จะตายนะครับไม่ใช่ตอนที่จะตายตอนที่เลือดต่ำกว่า 70%ส่วนอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันคือเมื่อโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า 70% จะเจาะเกราะ 20% คือเจาะเกราะคือไม่นับเกราะศัตรู 20% นะคือเหมือนลบล้างเกราะศัตรูค่าเกราะศัตรูไป 20% นะอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็2อันสุดท้ายนะครับอันนี้คือเมื่อตอนที่จบเทิร์นจะล้างบัฟของศัตรู2อันกับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ1ตัวในระยะ2ช่องอันนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะด่านที่มันมีบอสหรือศัตรูที่มันบัฟเยอะๆถ้าคุณเอาตัวละครของคุณไปอยู่ใกล้ๆใช่ป่ะในระยะ2ช่องเนี่ยมันก็จะล้างบัฟไปเรื่อยๆทุกเทิร์นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับด่านนั่นแหละส่วนไอ้นี่ก็มีประโยชน์ในหลายๆสถานการณ์เหมือนกันโดยเฉพาะตัวละครที่จี้ไม่พอจี้เยอะใช้จี้เยอะคือในบางเทิร์นถ้าคุณไม่ทำคือถ้าคุณเดินอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้สกิลอะไรเนี่ยคุณจะได้ energy เพิ่มอีก1 energy นะเอาไว้ใช้กับตัวละครที่แบบใช้ energy เยอะๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุกเทิร์นอันนี้ก็เหมาะครับด่านแรกๆไม่ใช่เทิร์นแรกๆตอนเริ่มต้นด่านเนี่ยเราจะเดินอย่างเดียวอยู่แล้วใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ก็เดินไปปุ๊บคุณจะได้2 G เดินไปคุณจะได้2 G นะแล้วก็พอ G คุณเต็มปุ๊บคุณอยากจะใช้อะไรคุณก็จะใช้เต็มที่ตู้มแล้วก็มาชาร์จกันใหม่นะก็นี่คือการแปลไพ่ทาโรตทาโร่ทั้งหมดที่มีนะครับน่าจะครอบจักรวาลหรือหมดแล้วไอ้ที่มันเป็นที่หลายคนน่าจะงงเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้แหละ View of Fortune นะครับย้ำอีกทีว่ามันคือการสุ่มบัฟหลายๆอย่างลองเอาไปใส่สักเทิร์นหนึ่งสักรอบหนึ่งแล้วก็คุณก็ลองสังเกตดูตัวละครนั้นๆว่าในแต่ละเทิร์นนะมันได้บัฟอะไรบ้างลองไปกดเช็คที่ตัวละครตอนสู้นะเพราะว่าบางอย่างมันแสดงผลเป็นบัฟที่ติดตัวแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้มองไม่เห็นอะเราไปสังเกตดูว่ามันได้บัฟอะไรบ้างมันก็จะมีบัฟเดินไกลมั่งโจมตีแรงบัฟป้องกันนู่นนี่นั่นแล้วก็ระเบิดรอบตัวฮิลรอบตัวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากๆเนี่ยลองไปเล่นดูน่าสนุกนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับการไปแปลไพ่ทาโร่แล้วก็ระบบไพ่ทาโร่ของเกมนี้ครับเอาไปมิกแอนด์แมทสไตล์การเล่นของตัวละครคุณได้เลยสำหรับคลิปนี้มาร์เก็ตติ้งก็ประมาณนี้แหละเนาะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ